สาธุคุณมูลเสียชีวิตในโรงพยาบาลของโบสถ์แห่งความสามัคคีค่ะใกล้บ้านพักในเมืองเกเพียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงโซลเมื่อเช้ามืดวันนี้เพียง2สัปดาห์หลังเข้ารักษาตัวด้วยอาการโรคปอดอักเสบโดยมีภรรยาและลูกๆเฝ้าอยู่ข้างๆค่ะสาธุคุณมูลเกิดที่เมืองนึงซึ่งปัจจุบันอยู่ในเกาหลีเหนือเขาก่อตั้งโบสถ์แห่งความสามัคคีที่กรุงโซลในปี2497หลังรอดชีวิตมาจากสงครามเกาหลีแต่ได้ย้ายไปอยู่สหรัฐในปี2514เขาอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ช่วยให้รอดที่ได้รับพันธกิจนะคะจากพระผู้เป็นเจ้าหลังพระเยซูทำไม่สำเร็จและสิ้นพระชนไปก่อนเขาตั้งตัวเองเป็นผู้นำลัทธิและมักจับคู่จัดพิธีวิวาหมู่หลายพันคนในหลายประเทศรวมถึงไทยด้วยจนกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกส่วนใหญ่เขาจะจับคู่ให้แต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะต่างวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโลกที่มีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมและสอนให้เกลียดชังพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดแต่ให้ยกย่องเขาและภรรยาว่าเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงนายมูลอ้างคำว่ามีผู้ศรัทธาเลื่อมใสหลายล้านคนทั่วโลกรวมทั้งมีความใกล้ชิดกับผู้นำเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสหรัฐบางคนด้วยแต่นักวิจารณ์หรืออดีตสาวกบอกว่าโบสถ์แห่งนี้มีสมาชิกอย่างมากเพียง 100,000 คนนอกจากนี้ลัทธินี้ยังถูกวิจารณ์ว่าพยายามล้างสมองคนและแสวงหาผลกำไรทำให้ครอบครัวแตกแยกและหลอกลวงให้บริจาคเงินให้กับองค์กรต่อมาค่ะเขาลดบทบาทลงและได้หันไปทำธุรกิจหลากหลายทั้งหนังสือพิมพ์โรงงานผลิตอาวุธมหาวิทยาลัยในสหรัฐโรงงานผลิตรถยนต์ในเกาหลีเหนือรวมถึงสกีรีสอร์ทอีกด้วยและธุรกิจจัดหาอาหารทะเลนะคะที่ส่งให้ร้านอาหารทั้งในญี่ปุ่นและสหรัฐแต่ในปี2525ค่ะเขาถูกศาลสหรัฐตัดสินลงโทษจำคุก13เดือนในคดีเลี่ยงภาษี